มาแล้วกันวันนี้ครับวันนี้ดูเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้ดูเรื่องแปดนาฬิกาไปค่ะแปดนาฬิกาของน้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพลงชาติตรงนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าแบบประเด็นที่น้องกล้าที่จะทำออกมาซึ่งเราเห็นได้น้อยมากกับการที่เด็กเนาะเด็กเล็กที่จะออกมากล้าพูดส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องประเด็นของชาติพวกนี้ออกมาผ่านภาพยนตร์ซึ่งมันหาดูได้ยากตรงนี้ก็เลยรู้สึกว้าวครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เจมส์ครับชอบเรื่องอะไรครับจริงๆก็ชอบบนหมอเลยครับปัตตานีแลนด์ลอร์ดครับสำหรับคืนนี้จริงมันก็ดีหลายเรื่องเนาะแต่ปัตตานีแลนด์ลอร์ดผมว่าทำได้ดีในแง่ของการได้ฟังเสียงของคนในพื้นที่ได้ฟังเสียงกระบวนการบางอย่างที่เขาทำว่าด้วยจริงๆมันคือพูดถึงขยะแล้วจนถึงสันติภาพครับความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นการสะท้อนที่ไม่ได้บิดเบี้ยวมากคือความจริงที่มองสิ่งแวดล้อมกับคนมันคือเรื่องเดียวกันนะครับคือไม่ได้แยกออกว่าเฮ้ยเราต้องรักธรรมชาติแบบหัวปั๊มมันพูดถึงชีวิตมันพูดถึงความมันอยู่มันพูดถึงความปากท้องครับผมเชื่อว่าแล้วโปรดักชันก็ดีมากครับเล่าผ่านแอนิเมชันเล่าผ่านภาพที่ส่งพลังมากๆเลยคิดว่าปัตตานีแลนด์ลอร์ดสำหรับผมวันนี้ครับมีเรื่องอีกไหมครับพี่เฉวงก็แอบชอบเรื่องที่ตัวเองแสดงครับไอ้เคสวยกันเองวยกันเองครับขอบคุณครับชอบเรื่องอะไรครับอันนี้อ๋อจากที่ดูวันนี้สำหรับออนชอบเรื่องขยะที่สุดนะคะออนรู้สึกว่าจริงๆอ่ะอย่างที่เขาพูดในหนังอ่ะมันก็เกี่ยวกับการเมืองด้วยจริงๆอ่ะเราไม่สามารถที่ต้องเหมือนในหนังพูดเลยค่ะเราไม่สามารถที่ต้องรอแบบนโยบายของใครออกมาเนี่ยเราน่าจะทำสิ่งเล็กๆที่บ้านก่อนเพราะว่าเราก็เห็นปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งคนมากขึ้นประชากรเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งเกิดปัญหามากขึ้นฉะนั้นอ่ะทำง่ายๆเราควรทำที่บ้านก่อนไม่ต้องรอใครก็คือเริ่มจากการแยกขยะแยกของเสียของเน่าอะไรที่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้แล้วก็ควรแยกออกมาอย่างเงี้ยค่ะครับผมมีเรื่องอื่นที่อยากพูดถึงไหมครับหรือว่าเท่าที่วันนี้เท่าที่วันนี้นี่ออนเรื่องขยะใช่ไหมคะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องป่าที่เกี่ยวกับป่าสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการเสียสละกับคือในหนังมันเล่าว่าคุณพ่อเขาเสียเพราะว่าเกิดจากการที่เขาไปช่วยไฟป่าใช่ไหมคะแล้วลูกก็ต้องป่วยเป็นมะเร็งเพราะว่าแบบควันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสังเกตว่าในเมืองเชียงใหม่เนี่ยจริงๆอ่ะคนอื่นอ่ะภาคอื่นเขาอาจจะมองว่าเชียงใหม่น่าอยู่น่าไปแต่ออนก็รู้สึกว่าเชียงใหม่มันก็เป็นส่วนภาคเหนือที่แบบป่าเยอะแต่ปัญหาจริงๆก็คือเรื่องไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยอย่างเงี้ยค่ะออนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้เราตระหนักว่าเออมันมีคนแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราควรอย่างที่ออนพูดเราควรเริ่มที่ตัวเองก่อนมากกว่าเพราะว่าหากเราอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มอะค่ะเราอาจจะไม่ได้ช่วยแบบส่วนใหญ่เราก็เริ่มจากที่บ้านเราเองตัวเราเองก่อนในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะมันคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะที่สุดแล้วขอบคุณมากครับขอเปิดที่เลยโอเคครับก็พี่กีตได้ดูไป3โอ้ได้5เรื่องแล้วก็ชอบที่จริงแต่ละเรื่องมันก็มีความหลากหลายนะฮะเอาอย่างได้ดูแต่ว่าที่ชอบในวันนี้น่าจะเป็นปัตตานีแลนด์ลอร์ดปัตตานีแลนด์ลอร์ดเป็นสารคดีที่พูดถึงดินแดนปัตตานีฮะแล้วก็พูดถึงอาการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ว่าไอ้ที่ผมชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมว่าคนทำสารคดีเนี่ยไม่โลกไม่เบียวคือไม่ได้แบบว่าคือเราจะเห็นจากหนังสารคดีทั่วไปที่จะบอกคุณต้องรณรงค์ต่อสู้รักธรรมชาติสิอะไรเงี้ยแล้วก็คือบอกให้เขารักธรรมชาติโดยไม่ลืมดูว่าชีวิตมนุษย์เขายังไงเขาต้องอยู่หากินยังไงอะไรเงี้ยหลังเรื่องสารคดีเรื่องนี้ไม่โลกเบียวผสมผสานเข้าใจได้ว่าอ๋อพลิกบางทีเราต้องทำมาหากินอย่างเงี้ยแล้วมันเลยทำให้เขาเข้าใจในมุมทั้งสองฝากฝั่งอีกทั้งเนี่ยเขาก็ยังรักษาประเด็นของเขาได้เลยว่าโลกมันสวยความเป็นยูโทเปียมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราต้องมีระบบอันหนึ่งที่คอยที่จะคอยเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสังคมที่เข้าด้วยกันอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากสารคดีนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นหนังผมชอบอีกหนึ่งคือหนังสารคดีถ่ายติดมันชื่อว่าเชียงใหม่ตามติด24ชั่วโมงเชียงใหม่ผมเพิ่งรู้ว่าจู่ๆเป็นคนเชียงใหม่ผมติดตามเพลงเขามาเยอะละโอ้ก็ยินดีฮะที่ได้ดูจากสารคดีอันนี้แล้วก็รู้ว่าอ๋อจู่ๆเป็นคนเชียงใหม่ฟังเพลงเขามาเยอะเหมือนโอเคก็ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้คือชอบหนังเรื่องได้ดูหนังเรื่องอะไรมาบ้างครับเมื่อกี้นี้ครับดูเรื่องเดียวนี้แหละเรื่องปัตตานีนี่แหละครับผมโอเคครับแล้วก็
คือชอบปัตตานีอยู่แล้วนะชอบปัตตานีเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีประวัติสูงมากนะประวัติสูงมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าสงสารภาคใต้น่าสงสารภาคใต้ที่ฮัลโหลน่าสงสารภาคใต้ที่มีเรื่องราวมากมายแล้วก็มีวัฒนธรรมสูงส่งมากมายนะแต่ไม่มีคนยกตรงนี้ขึ้นมาไม่เหมือนเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เนี่ยมีคนยกล้านนาขึ้นมายกขึ้นมาประมาณสัก20ปีแล้วล่ะแล้วล้านนาก็เลยแข็งแรงซะเหลือเกินที่สุดเนี่ยเรียกว่าแข็งแรงที่สุดในประเทศไทยก็ได้คือล้านนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคอื่นๆก็มีไม่ใช่ไม่มีอีสานก็มีใช่ไหมทางใต้ก็มีอะไรเงี้ยแต่ไม่มีคนยกขึ้นมาน่าสงสารครับก็จะมีแต่อย่างเงี้ยแล้วมันไปในเชิงลบไงแต่เมื่อกี้ในหนังเนี่ยนะฟังอยู่อันนึงเนี่ยไม่รู้คุณคนที่เขามีไอ้พวกเติมน้ำยาเติมอะนะขวดน้ำยาเติมต่างๆเนี่ยคนนั้นน่ะเขาพูดอยู่ลักษณะนึงว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปคอนเซนเทรตกับเรื่องพีซก็ได้ใช่ไหมอยู่มาทำเมืองให้สะอาดอยู่ทำเรื่องขยุ่มขยะอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยความมูฟเมนต์ของเมืองเนี่ยมันจะมากลายเป็นเรื่องของความสะอาดละใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของการสู้รบหรืออะไรกันอย่างนั้นแล้วอ่ะอันนี้สำคัญนะเนี่ยไอ้เรื่องการใช้เมืองให้เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยในนิทรรศการตรงนี้ก็มีของเชียงใหม่ Learning City เนี่ยนะอยากให้ช่วยโฆษณาให้เขาด้วยเพราะว่าเขากำลังเริ่มเหมือนคุณนั่นแหละเหมือนกับฟิล์มเฟสติวัลซึ่งดีมากนะแล้วก็อันนั้นอ่ะเขาก็ทำเรื่องเมืองแล้วก็ไปยังชุมชนเล็กๆในเมืองแต่ก็ยังเป็นเมืองแบบว่าเมืองเซ็นเตอร์นี้นะเพราะว่าเชียงใหม่มันก็จะมีเยอะแยะเนาะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ